พูดเรื่องคนที่ใช่ก็ดีแล้วค่ะหนูอยากรู้ว่าคนที่ใช่หรือคู่แท้เนี่ยดูกันยังไงคะอาจารย์ถามยังไงพระอาจารย์เคยมีครอบครัวโอ้แต่ละคำถามก็เขาบอกให้เอาเรื่องทางโลกไปถามพระอาจารย์ก็ไม่มีปัญหาพระอาจารย์ตอบได้ทุกคำถามอยู่แล้วถูกไม่ถูกมันเป็นเรื่องหนึ่งค่ะค่ะค่ะเอาซะหน่อยอะค่ะพระอาจารย์แล้วพระองค์ท่านก็บอกอย่างนี้คู่แท้เกิดจากสองสาเหตุค่ะหนึ่งบุพเพสันนิวาสแปลสิแบบไก่มีสุขเจอกับผัวเขาเหรอคะนั่นแหละเขาเจอกันนะคะโอ้ยตีนบันไดที่หน้าศาลาวัดค่ะถอดรองเท้าออกมาแล้วก็เงยหน้าเจอผู้ชายคนนี้แล้วคิดในใจว่าฉันจะเอาคนนี้เป็นผัวให้ได้ อาจารย์มันคิดอย่างนี้จริงๆแล้วพระอาจารย์อยู่เบื้องหลังด้วยจริงเหรอคะอาทิตย์เดียวก่อนที่ไก่จะเจอสามีคนปัจจุบันสามีคนปัจจุบัน มันหมายถึงว่าเขาจะมีสามีในอนาคตด้วยเหรอคะอาจารย์ใครจะไปรู้ก็บอกแล้วว่ามันไม่แน่ไงเขาจริงอาจารย์ชีวิตนะมันไม่แน่นะจำไว้เวลาเราเรียกสามีของเราขอให้เรียกว่าสามีคนปัจจุบัน เขาจะได้รู้ว่าเราไม่ใช่ปลานอนตายในเข่งอย่านะอย่าคิดนะว่าเราเป็นเมียตลอดบอกว่าเมียปัจจุบันปัจจุบันขนาดของไก่คนนี้เนี่ยพระอาจารย์มีส่วนด้วยยังไงแล้วทำไมอาจารย์ไม่เห็นมีส่วนในชีวิตหนูบ้างอะหนูต้องไปไร่เชิญตะวันให้บ่อยขึ้นหนูไปแค่2ครั้งเองใช่ไหมเอาอีกแล้วถ้าจะได้แบบไก่และแบบขนาดนี้นั่นคือโปรโมชั่นทุกอย่างพร้อมเลยคือเป็นบ้านพร้อมอยู่เลยอะแต่ทุกวันนี้นะหนูอย่าให้นั่นนี่นะ หัวไก่เนี่ยถ้าห่มผ้าเหลืองเหมือนพระอาจารย์ก็เป็นพระแล้วนะเขาตอนที่เจอกันเขาเป็นไปครึ่งตัวเขาพูดแต่ภาษาบาลีใส่หนูงงเพราะว่าเขาไปช่วยงานของพระที่วัดแล้วเจ้าไก่เนี่ยอาตมาคิดอย่างนี้คิดว่าอานิสงส์การที่เขาลงจากคานได้ก็ช่วยงานพระอาจารย์เนี่ยโอ้โหพระอาจารย์คะพระอาจารย์เนี่ยมีอะไรให้หนูช่วยเขียนไหมคะอันนี้เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงยังไม่เคยเล่าให้คนนอกฟังเอาละเล่าให้ฟังตรงนี้เลยขออนุญาตยมไก่มีสุขไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องขออนุญาตหรอกค่ะอาจารย์หนูเมามาตั้งแต่แรกเลยค่ะเนี่ยโอเคเขานอนอยู่เฉยๆตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะคือเขาพ้นแล้วนะเพราะว่าลงจากคานมีสามีมีลูกแล้วปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยไปแล้วชีวิตมันคงระดับหนึ่งกับสามีคนปัจจุบันแต่หนูจะไปเล่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้มีอาทิตย์หนึ่งไก่มีสุขไปช่วยงานพระอาจารย์ที่ไร่เชิญตะวันแล้วอาทิตย์นั้นน่ะเขาบอกว่าโอ้โหชอบมากพระอาจารย์หนูเจอแล้วอ่ะที่จอดหัวใจอ่ะสุดยอดนะทำไมสำนักพระอาจารย์สวยขนาดนี้เอาละอาจารย์ถึงสุขนะหนูจะไปทำงานที่กรุงเทพกรุงเทพจะเป็นที่ที่หนูหาเงินแต่ที่ไร่เชิญตะวันเป็นที่ที่หนูจะมาตายไก่กับพระอาจารย์อายุใกล้เคียงกันใช่ใช่ค่ะนะใช้คำว่าใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงไม่เท่าซะทีเดียวค่ะ พระอาจารย์ก็บอกว่าไก่อย่าพูดอย่างนี้ลูกหนูทำงานของหนูไปแต่พระอาจารย์คะหนูมันครึ่งชีวิตแล้วนะจนป่านนี้ยังไม่มีสักคนหนึ่งที่ใช่อ่ะคบแต่ละคน6ปี7ปีพอจะแต่งงานก็มีเหตุเป็นไปทุกทีจริงหนูคิดว่ามันคงจะจบแล้วอ่ะจากนี้ไปนะอาจารย์ถึงสุขหนูทำงานที่กรุงเทพเสาร์อาทิตย์หนูขึ้นมาช่วยงานพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ฟังแล้วก็บอกลูกอย่าพูดอย่างนี้ชีวิตคนเราแขวนอยู่บนเส้นได้ของความไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นฉะนั้นหนูอย่าเพิ่งสรุปว่าหนูยังไม่มีใครที่ใช่ตราบใดก็ตามนะหนูยังมีชีวิตอยู่หนูต้องหวังไว้เสมอว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตแล้วไก่ก็กราบลาพระอาจารย์ค่ะหนูจะลองเชื่อ2อาทิตย์ต่อมาแถลงข่าวมีแฟนแล้วนี่ไงเห็นไหมส้วมพระอาจารย์ต้องการคนขัดไหมคะ เนี่ยอานนี้สงช่วยงานวัดได้แต่งกับคนดีก็หนูก็ว่าจะเจอแต่หนูก็ว่าน่าจะเป็นสับเปลือไม่งั้นก็เด็กวัดถามต่อค่ะพระอาจารย์ตกลงว่าคู่แท้เจอยังไงนะคะมี2สาเหตุ1บุพเพสันนิวาสค่ะเคยเป็นคู่ตุนาหงันกันมาก่อน
หลายร้อยหลายพันชาติภพเกิดมาชาตินี้เจอกันครั้งเดียวข้างในบอกว่าใช่อันที่สองปัจจุบันสันนิวาสก็คือเคยอยู่ด้วยกันเคยร่วมทำงานเคยเห็นหน้าเห็นหลังกันในปัจจุบันพบรักกันในชาตินี้โดยที่ไม่มีชาติที่แล้วมาเกี่ยวข้องฉะนั้นคนเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้สองทฤษฎีนี้เท่านั้นหนึ่งบุพเพสันนิวาสเคยเป็นคู่ตุนางันกันมาก่อนเจอกันชาตินี้ปั๊บแรงดึงดูดเลยเจอปั๊บคนที่ใช่ละเนี่ยคนที่ใช่เดี๋ยวนี้มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะมีคนไปบอกพระอาจารย์พระอาจารย์หนูเคยฟังพระอาจารย์พูดเรื่องทฤษฎีแห่งความรักมี2ทฤษฎีหนึ่งบุพเพสันนิวาสเคยอยู่กันมาก่อน2ปัจจุบันนะสันนิวาสเคยคบกันมาในปัจจุบันแต่3หนูว่าเป็นกัมมะสันนิวาสกัมมะสันนิวาสใช่ คือหมายความว่าถ้าถึงกรรมที่จะได้มาอยู่ด้วยกันแล้วต่อให้เป็นพระเป็นโยมเป็นอะไรก็ไม่เว้นเคยได้ยินไหมรักไม่มีเหตุผลรักไม่มีพรมแดนค่ะค่ะเออถ้าเกิดว่าสีกาที่ใช่ไปเจอกับพระที่ชอบโอ้ยอีกแล้วทฤษฎีนี้เพิ่งเกิดขึ้นปีที่แล้วค่ะอันนี้พระอาจารย์ไม่ใช่เจ้าของทฤษฎีค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเติมได้อีกสักข้อนึงเนี่ยเขาถึงบอกว่าความรักเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าสูตรของคนนั้นมาใช้กับเราสูตรของคนนี้จะใช้กับเราแต่ละคนควรจะแสวงหาสูตรที่เหมาะสมของตัวเอง